สวัสดีค่ะพับกุหลาบ3สีกันค่ะใช้ธนบัตรที่ระลึกนะคะแบงค์500แบงค์100แบงค์50ถ้าไม่มีใช้ธนบัตรธรรมดาได้ค่ะก่อนพับธนบัตรนะคะเรานำเทปใสมาพันด้านบนของไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้ค่ะเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เราม้วนกลีบกุหลาบได้ดีขึ้นนะคะจากนั้นวางธนบัตรแบบนี้เราพับครึ่งใช้เล็บกรีดค่ะกรีดตรงกึ่งกลางนะคะกรีดให้เรียบกลางออกพับธนบัตรด้านบนลงมากรีดค่ะกรีดให้เป็นรอยนะคะจากนั้นพับด้านบนลงมาให้ริมธนบัตรอยู่ตรงกึ่งกลางที่เราพับเป็นรอยไว้นะคะด้านล่างเหมือนกันค่ะพับธนบัตรด้านขวาเข้าไปเซต1ส่วน3ของความยาวธนบัตรนะคะใช้เล็บกรีดแบบนี้ค่ะแบงค์100ทำเหมือนกันค่ะพับครึ่งธนบัตรใช้เล็บช่วยกรีดให้เป็นรอยนะคะพับด้านบนลงมากรีดให้เรียบค่ะพับด้านล่างให้ริมธนบัตรอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะพับด้านบนลงมากรีดให้เรียบให้เป็นรอยค่ะพับด้านขวาเข้าไปเซต1ส่วน3ของความยาวธนบัตรพับด้านซ้ายเข้าไปกรีดให้เรียบค่ะแบงค์500ค่ะพับครึ่งธนบัตรใช้เล็บกรีดให้เป็นรอยพับด้านบนลงมากรีดให้เป็นรอยนะคะพับด้านล่างขึ้นไปให้ริมธนบัตรอยู่ตรงกึ่งกลางที่เราพับนะคะพับด้านบนลงมาใช้เล็บกรีดค่ะจากนั้นพับด้านขวาเข้าไปเซต1ส่วน3ของความยาวธนบัตรใช้เล็บกรีดนะคะแล้วกางธนบัตรออกค่ะใบนี้เราจะทําเป็นดอกตูมด้านในนะคะวางไม้เสียบลูกชิ้นที่มุมธนบัตรแบบนี้ค่ะม้วนเข้ามาจากนั้นพลิกไปทางด้านหลังนะคะวางไม้เสียบลูกชิ้นม้วนเข้ามาแบบนี้ค่ะธนบัตรเขาจะมี4มุมนะคะคู่หนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันจะม้วนเข้าหากันอีกคู่หนึ่งจะม้วนออกจากกันม้วนแบบนี้เฉพาะธนบัตรใบแรกที่ทำเป็นดอกตูมเท่านั้นค่ะพลิกธนบัตรวางไม้เสียบลูกชิ้นแล้วค่อยๆม้วนนะคะเขาจะตรงข้ามกันแบบนี้ค่ะใบที่2แบงค์100เราจะทำเป็นกรีบชั้นนอกนะคะกางธนบัตรออกใช้ไม้เสียบลูกชิ้นม้วนธนบัตรทั้ง4มุมนะคะมาด้านที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ทั้ง4มุมแบบนี้ค่ะจะไม่เหมือนกับใบที่1นะคะค่อยๆม้วนธนบัตรทั้ง4มุมมาทางด้านที่มีพระบรมฉายาลักษณ์แบบนี้ค่ะใบที่3ทำเหมือนใบที่2นะคะกางธนบัตรออกใช้ไม้เสียบลูกชิ้นม้วนริมธนบัตรเข้ามาด้านที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ทั้ง4มุมค่ะการที่เรานำเทปใสมาติดที่ด้านบนของไม้เสียบลูกชิ้นนะคะจะทำให้เขาม้วนธนบัตรได้ดีแบบนี้ค่ะจะม้วนได้อยู่มากขึ้นเสร็จแล้วค่ะจากนั้นนำแบงค์500ที่เราจะทำเป็นดอกตูมนะคะกางออกจากจุดกึ่งกลางพับด้านขวาเข้ามาแบบนี้ค่ะพับด้านซ้ายเข้ามาไม่ชนกันนะคะก็จะได้เป็นมุมแหลมแบบนี้ดูอีกทีนะคะพับด้านขวาเข้ามาพับด้านซ้ายเข้ามาก็จะได้เป็นมุมแหลมเหมือนเสื้อคอวีแบบนี้ค่ะจากนั้นพับเข้าหากันจะได้เป็นดอกตูมแบบนี้ค่ะด้านในเขาจะเกี่ยวกันพับมุมธนบัตรมาด้านหลังแบบนี้ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้
ติดด้วยเทปใสนะคะทั้งสองฝั่งค่ะติดด้วยเทปใสเราก็จะได้เป็นดอกตูมแบบนี้ค่ะตรงกลางเขาจะเกี่ยวกันพอดีนะคะจากนั้นนำเทปใสยาวพอสมควรนะคะม้วนให้เป็นวงกลมแล้วนำมาติดด้านล่างของดอกตูมค่ะจากนั้นนำดอกตูมวางบนธนบัตรใบที่2ค่ะติดด้วยเทปใสทั้งสองข้างแบบนี้นะคะจากจุดกึ่งกลางนะคะพับด้านขวาเข้ามาพับด้านซ้ายเข้ามาแบบนี้นะคะจะได้เป็นมุมแหลมแล้วพับไปทางด้านหลังค่ะติดด้วยเทปใสดูอีกรอบนะคะจากจุดกึ่งกลางที่เราพับเป็นรอยไว้พับด้านขวาเข้ามาด้านซ้ายเข้ามาให้ชนกันเป็นมุมแหลมเลยนะคะแล้วติดเทปใสไปทางด้านหลังแล้วดึงเทปใสยาวพอสมควรนะคะม้วนให้เป็นวงกลมเหมือนกันติดที่ใต้ดอกค่ะแบบนี้แล้วนำไปวางทับที่กลีบที่3นะคะติดเทปใสทั้งสองข้างแบบนี้ค่ะจากนั้นพับกลีบที่3นะคะจากจุดกึ่งกลางพับด้านขวาเข้ามาพับด้านซ้ายเข้ามาให้เป็นมุมแหลมแบบนี้ค่ะแล้วพับธนบัตรไปทางด้านหลังใต้ดอกนะคะติดด้วยเทปใสอีกด้านทำเหมือนกันค่ะจากจุดกึ่งกลางพับด้านขวาเข้ามาพับด้านซ้ายเข้ามาให้ชนกันเป็นมุมแหลมจากนั้นพับธนบัตรไปทางด้านหลังติดด้วยเทปใสค่ะแบบนี้นะคะด้านหลังจะได้แบบนี้ติดด้วยเทปใสให้อยู่นะคะจากนั้นนำไม้เสียบลูกชิ้นนำมาแต่งตรงกลางที่เป็นดอกตูมค่ะค่อยๆใช้ไม้เสียบลูกชิ้นแต่งด้านล่างเป็นแบบนี้ค่ะเราทำดอกเสร็จแล้วจากนั้นเราจะมาใส่ก้านกันนะคะใช้ลวดเสียบไปตรงที่เราติดเทปใสแบบนี้นะคะแล้วใช้มือบีบลวดให้โค้งลงมานำใบกุหลาบมาวางด้านบนนะคะดึงฟอลาเทปให้ยืดออกพันฟอลาเทปใส่ใบกุหลาบใบที่2ค่ะพันฟอลาเทปนะคะใบที่3ใบที่4ก็จะได้เป็นกลีบเลี้ยงของดอกกุหลาบนะคะค่อยๆพันฟอลาเทปลงมาแบบนี้ค่ะให้ปิดลวดพันลงมาจนถึงครึ่งนะคะครึ่งของการลวดแล้วนำใบกุหลาบพลาสติกค่ะมาวางทาบพันด้วยฟอลาเทปลงมาเสร็จแล้วค่ะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะช่วยแต่งด้านในให้เหมือนกับดอกกุหลาบในธรรมชาติค่ะใช้มือบีบกลีบด้านนอกออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกุหลาบ3สีถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียววันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย